ในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่นเป็นฟาโรห์นะครับซึ่งผมกับเบนซ์นะครับต้องเล่นเป็นฟาโรห์ใน Minecraft นะครับผมซึ่งฟาโรห์ใน Minecraft นะครับสามารถที่เราไปขุดคุยอียิปต์โบราณแล้วก็ได้แบบอุปกรณ์ฟาโรห์มาเลยนะฮะจบเกมไปครับเล่นป่านนะครับในคลิปนี้ไปดูเลยครับผมว่าพลังฟาโรห์เป็นอะไรบ้างด้วยไปโอ้ยเบนซ์ตอนนี้เรามาอยู่กลางทะเลทรายอันกว้างน่าจะเคลื่อนนะทะเลทรายอันกว้างล้างนี่ผมว่าตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เจอกับพีระมิดแล้วนะครับพร้อมกับซอมบี้นะครับผมจะขาวฆ่าซอมบี้ก่อนเฮ้ยซอมบี้ชี้แปลกๆแม่ผมว่าพีระมิดเนี่ยเขาบอกเขาว่ากันว่าเบนพีระมิดเนี่ยเป็นพีระมิดที่ฟาโรห์องค์ที่10อยู่นะเบนนะซึ่งเขาตอนนี้เขาได้เสียไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องลงมานะครับผมเพื่อตรวจสอบนะครับว่าฟาโรห์เนี่ยเขาทิ้งอะไรไว้บ้างนะครับผมไอ้เบนซอมบี้ซอมบี้คุยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ประยุทธ์พวกกษัตริย์ฟาโรห์โอ้โอ้พวกทหารอันนี้เป็นซอมบี้มัมมี่นะครับเหมือนว่ามาปกป้องที่เราจะไปขโมยของจากฟาโรห์นะฮะโอ้มัมมี่เฮ้ยเราก็ฆ่าได้แล้วไอ้เบนลองลงไปข้างล่างดูสิน่ะไม่เป็นไรเราใช้มือข้างล่างนี่เดี๋ยวกูลงไปก่อนนะเบนโอ้ยเจ็บขาอยู่ได้อยู่เบนลงมาเลยโอเคขอเปิดกล่องก่อนเฮ้ยกล่องนี้ทุกคนกล่องนี้อุปกรณ์ฟาโรห์ครบเลยครับผมรู้สึกฟาโรห์องค์ก่อนจะทิ้งไว้นะฮะนี่โคตรเท่มาเราเก็บของในกล่องกันก่อนนะครับว่ากล่องพวกนี้มีอะไรนะครับผมมีของเยอะมากนะครับแล้วก็มีทีนปกติก็จะมีทีนทีอยู่ใต้เท้าเรานะฮะแต่เราจะไม่ยุ่งกับทีนทีตรงนี้กันนะไม่ได้โอ้มาแบบก็ได้อย่างไรก็จะอย่างไรเนี่ยที่บอกทีนทีมานี่พูดตรงๆนะไม่ได้เอามาทำอะไรเอามาต่อทางขึ้นงงไม่มีทางขึ้นไอ้เบนจะขึ้นยังไงดีเฮ้ยมีทรายเหรอได้มีเสียงโอเคเบนงั้นเอา TNT ไปแล้วก็เอา TNT ไปเบนแล้วมึงก็ต่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทิ้งกูไปข้างล่างเดี๋ยวมึงเอาอะไรสักอย่างมาช่วยผมก็เอาอะไรสักอย่างมาช่วยกูได้นะมันต่อยิ่งไม่ได้เบนมันไม่ได้เออวะต้องไปเอาอะไรสักอย่างมาช่วยกูเบนขึ้นไปคนเดียวก่อนไปเราต้องเกิดการเสียสละครับ A few moments later โอเคครับเบนขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอเควู้โอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากสุสานของฟาโรห์แล้วนะครับทุกคนครับซึ่งมันยากมากครับของการที่เราจะออกจากสุสานของฟาโรห์ได้นะฮะแม่แต่รอบนี้เราออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนนี้ท่านฟาโรห์องค์ที่10เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างเอาละเบนมีนี่ด้วยหัวฟาโรห์ครับกดคลิกขวาเพื่อใส่แล้วดูเท่ขึ้นว่ะความสามารถของหัวฟาโรห์คืออะไรก็ไม่เห็นมีเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีอุปกรณ์ของฟาโรห์ทั้งโอ้หลายอย่างเลยนะครับผมนี่ดาบอนุบิสอนุบิสที่เป็นเทพของอียิปต์นะครับแล้วก็มีโอ้คาทาสายฟ้าปอบมาขึ้นนี่ด้วยอ่ะแกโอเคใช่เหรอไหนอ่ะเอ้ยเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยครั้งนี้มึงลอยเองเหรอเบนเจ็ดเบนลองเดินไปลองเดินดิโอเคโอ้เจ้าช่วยทุกคนตอนนี้ผมมีคาทาฟาโรห์อยู่นะฮะซึ่งมันทำให้เราสามารถนี้ได้ด้วยต่อไปครับผมเราจะไปลองดูของแต่ละอย่างนะซัมมอนดีเฟนเดอร์ครับกดคลิกขวาจะมีเย้ามาลูกพ่อแดกพลลูกไปเลยโบโบโอ้ไม่นะโบโบใจเย็นเดี๋ยวผมนึกว่าตบโบโบกันนี่นะโบโบโอเคครับต่อไปเป็นเลชโหมดนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้จะให้สเปเชียลเอฟเฟกต์ลงมานะครับกดเมื่อเราอะไรนะเลชโหมดอะไรเอาไว้ในออฟแฮนด์จะได้สเปเชียลเอฟเฟกต์มาลองหายลองหนลองหายก็คือลองหนแล้วก็แบบแล้วก็เร็วด้วยเว้ยเฮ้แล้วก็มีฮิปโนซิสนะครับผมหรือว่าความฝันนะครับอารมณ์แบบคือมีความฝันก็คือว่านี่กดเขาบอกว่าให้เรามองไปที่ enemy เว้ย entity โดยที่ถือตัวนี้อยู่มันจะทำการฆ่ามอนสเตอร์เว้ยนี่ไงดูเบนโอเคจะใช้คนไม่ได้โอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมเราจะทำการเราในเมื่อเราได้อุปกรณ์ฟาโรห์เราเบนเราต้องทำอะไรไปตีมังกรไหมบอสตัวเดิมเจ้าเก่าบอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมมังกรตัวเก่าตัวเดิมปิงเลยโอเคโคเทเลยว่ะโคเทเลยดูเย้าเย้าเฮ้ยเหมือนอะไรสักอย่างเลยครับเหมือนแบบไม่ถูกวางโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมเราต้องไปหาอุปกรณ์เราต้องลองไปปกป้องหมู่บ้านก่อนไหมไหนๆเราก็ได้อุปกรณ์ฟาโรห์มาได้เดี๋ยวผมตอนนี้ผมขอหาหมู่บ้านวีซีก่อนนะครับเพราะผมอยากจะไปปกป้องหมู่บ้านวีซีมากเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนสักครู่นะครับ3-2-1โอเคครับตอนนี้เราเจอหมู่บ้านแล้วนะครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับผมวันนี้นะครับในเมื่อผมเป็นฟาโรห์นะครับผมต้องทำการทำหน้าที่ปกป้องชาวบ้านใช่ไหมเบนใช่แล้วเอาล่ะเราก็ต้องทำการเรียกพวกตัวนั้นออกมาก่อนด้วยเบนการที่เราปกป้องหมู่บ้านได้เราต้องมีคนร้ายเว้ยเราถึงปกป้องหมู่บ้านได้ป่าเบนจัดไปโอ้ชิบหายละโอ้มินโอเคครับตอนนี้ได้นี่เราอะอะไร
เพชรไม่เป็นไรเบนเราจะต้องเราแต่เราต้องปกป้องหมู่บ้านเบนรอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำการช่วยเหลือหมู่บ้านเองครับด้วยการที่ตอนนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่า Rage Mode นะครับหรือว่าฟาโรห์ร่างโคตรร่างก๊อดโคตรเฮ้ยเบนตรงนั้นนั่นอยู่งั้นเฮียบชึบถูกเข้าลูกก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวนี่ทุกคนเย้พลังฟาโรห์ครับนี่ตบทีเดียวมอเตอร์1กันลงไปนอนกองกระพื้นเลยนะครับผมเป็นไงดาบเทพดาบเทพอนูบิสท่านโหดจริงๆนะครับจังหวะนี้นี่ครับไปเลยท่านฟาโร่ไปเลยเจ้าหมาสมุนหมาเอาละเป็นกูใส่สมุนหมามาแล้วแดกมันลูกพ่อนี่ไงไอ้นี่หัวหน้าแก๊งของเบนทำไงหัวหน้าแก๊งดิใช้เอ้ยมันทันได้ใช้สกิลเลยเฮ้ยนี่ระวังเบนระวังเฮ้ยเอาไงดิวิ่งหนีเรียบร้อยเบนปล่อยเคดูดิเรามีสมุนหมาเป็นล้านเลยอยู่ไหนอะเบนรอบนี้อยู่นู่นอยู่นู่นตรงป่านู่นป่านู่นครับในเมื่อผมเป็นฟาโรห์ต้องปกป้องหมู่บ้านให้ได้ไปใครโดนโอ้ผมไม่ได้โดนลอยผมโดนลอยแทนนี่ครับเอ้ยมันวิ่งไปหาชาวบ้านแล้ววิ่งไปหาชาวบ้านแล้วไอ้เบนนี่ไงนี่เจอพี่เดเจอร์อะไรนะเดเจอร์เดี๋ยวจัดการเองเบนจัดการเองหลบไปเบนหลบไปทำได้ไหมวะโจมตีไปเลยหมาโอ้โดนสมุนฟาโรห์จัดการฮะครับตัวระเบิดไปเดือดเอาสรุปหมาติดกันตายอะไรวะเนี่ยแกเป็นสมุนฟาโรห์นะไอ้พวกหมาน้อยครับไม่เป็นไรครับเราเป็นหมาอนูบิสรอบนี้ของเราจะต้องปกป้องได้เอ้ยรอบ4ว่ะเบนนี่ทุกคนดูก่อนมาเลยนี่ครับมาเบนป้องหมู่บ้านก่อนนะครับผมจังหวะนี้ทำไมหมดมีทั้งเฮ้ยได้นี่มาด้วยได้หน้าไม้มาด้วยเหลืออีกตัวนึงอ่ะเขาบอกเหลืออีกตัวนึงอ่ะเบนอยู่ไหนอ่ะนี่เห็นมีทางเนี้ยแต่ไหนวะนี่ไงตรงนั้นเอาเลยโอ้โหนี่ไงโอ้โหบินหาดิเบนนั่นข้างบนเจอแล้วเดี๋ยวมาซ้ายโอ้เบนมันกำลังกินชาวบ้านเหรอเบนโอเคครับผมต้องทำการช่วยชาวบ้านก่อนรอบนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าการสิ่งที่สำคัญกับชีวิตตัวเองการช่วยชาวบ้านเดี๋ยวน้องผมต้องทำการฆ่าพวกนี้แหละโอ้หมาไปสู้มันกันโอ้มาเฮ้ยชิบหายแล้วเราเจอพวกเว็กซ์ด้วยทุกคนผมไม่ชอบตัวนี้เลยหนึ่งตัวที่ผมเกลียดมากๆเฮ้ยไอ้บุกระทิงแรดโดนหมาฟาโรห์กินแดกไปแล้วล่ะเฮ้ยตอนนี้ต้องภูเขาทีฮะรอบนี้ผมต้องทำการจัดการมันก่อนแล้วคิดว่าจะทำอะไรผมได้หรอครับฝันไปน้องเอ๋ยโอ้เยอะรอบนี้เยอะจริงเอาไปดิเบนธนูถวยเฮ้ธนูถวยโหดมากไอ้นั่นอะไอ้ควายธนูอะไอ้อ๋อนี่โอเคผมต้องตี3ทีถึงจะตายแต่ไม่เป็นไรฮะพอสู้ได้อยู่โว้ละสตอมแบนเป็นกลับแล้วไอเบนโดนบินขึ้นไปแทนผมอยู่ที่ไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมสู้กับตัวธนูทัวร์ก่อนนะฮะไม่เหลือไอ้ปองเหลือตัวนึงป่ะเหลือตัวนึงเหรอทุกคนทีมาเลยไม่เหลือไงครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็จัดการพวกมันทั้งหมดแล้วนะฮะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ฟาโรห์หลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ400ล้านปีได้ปกป้องหมู่บ้านไปแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบฟาโรห์นะฮะควรทำนะครับผมรอบนี้นะครับแล้วก็ปกป้องหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เป็นไงเบนทำไมหมาก็เหมือนจะตายแล้วไม่ตายเลยผมรู้กันแล้วครับว่าหมาฟาโรห์นี่อันตรายมากนะครับฟาโรห์ผมนี่ผมรู้สึกว่าเราต้องไปดีเอ็นกันแล้วฮะเพื่อไปทำการจัดการเจ้าตัวมังกรร้ายเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมเบนพร้อมจะไปจัดการมังกรร้ายหรือยังพร้อมมานานแล้วแต่มีพี่อะพร้อมมานานแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจัดการมังกรร้ายกันดีกว่าครับเพื่อจบเรื่องราวพันนี้นะฮะป่ะโอเคครับเพื่อปกป้องความสงบสุขของหมู่บ้านนะครับคนอย่างฟาโรห์อย่างผมนะฮะจำเป็นที่จะต้องไปจัดการมังกรก่อนนะครับเพื่อปกป้องความสงบสุขของท่านหมู่ของพวกหมู่บ้านนะครับผมเคเบนมาเบนโอ้โหมันมีกระตกใครโดนลอยผมโดนลอยว่ะเบนอย่ายุ่งกูนะอย่ามาแย่งลอยกูนะแย่งปุ๊บคือกูไปเลยนะไปไกลเลยนะโอ้โหบาดเสียวเบนดีพีมาไปตีลูกแก้วเร็วตี
กูตายผมไม่ใช่ครับตอนนี้ผมต้องทำการให้เบนซ์บินไปก่อนนะฮะเพราะรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะบินไม่ได้นะครับผมเราจะต้องสลับกันบินนะฮะเบนซ์ไปแล้วไปตีลูกแก้วแล้วไปเหมือนมันจะล่วงๆอ่ะเบนซ์กูโดนบินเด้นไปนะทุกคนเบนซ์ตายหาไปแล้วอะไรเบนซ์เดี๋ยวรอบนี้กูจัดการเองเบนซ์รอบนี้กูจัดการเองกูเคลียร์ลูกแก้วนี่เองเคลียร์น้องๆเดี๋ยวครั้งนี้พี่จะต้องเป็นคนเคลียร์เองนะฮะในเมื่อตอนนี้น้องเบนซ์ได้ตายไปแล้วนะครับผมเอาเบนซ์โอ้พูดตรงๆนะลูกออกเซิร์ฟไปเลยใช่ยากเกินไปเบนซ์เคลียร์ทุกคนครับตอนนี้ผมจะให้เจ้าคนรับใช้ผมเป็นจัดการนะครับไปเรียกคนรับใช้ฟาโร่ผู้ติดตามข้างไข่ฟาโร่ไปตีมันอย่าไปเบนซ์ไปเอาระเบิดตายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครับผู้จัดการเด็กข้างไข่ฟาโร่นะฮะกำลังไปนะครับผมไปรอบไปฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นด้วยถึงกระทายอยู่แล้วถึงกระทายอยู่ไปเร็วมาเสียดิมาเลยไม่ได้มีมาได้มีมาไปกูโดนบินไปเลยไปรอบนี้เป็นโอเคมันน่าจะถูกใจครั้งนี้มันน่าจะถูกไม่ได้ถูกใจมากกว่าว่ะโอเคงั้นทางครั้งนี้มึงไปแล้วกันนะไปบินไปเลยเบนไปทุบอีกเร็วเบนไปทุบอีกเบนไปกำลังรออยู่คนทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการลอยเบนไปก่อนนะฮะไล่เบนไปทุบไอ้เสาที่สูงที่สุดของมังกรนะครับผมบอกว่าแม่กูโดนบินไปจะตายเดี๋ยวเสาใช่ไหมผมไหนกะไหนกะตรงนี้ข้างบนนี้ชัวร์อยู่ข้างบนเอ้ยรอบโอเคเป็นรอบนี้มึงออกเซิร์ฟไปก่อนเดี๋ยวกูบินเองแล้วกันกูออกเซิร์ฟไปก่อนไปเคียบรอบนี้ผมต้องเป็นคนจัดการบินให้เองแล้วนะฮะเฮ้ยเป็นไงต้องใช้พลังฟาโรห์แบบ 100% การใช้พลัง 100% ได้ต้องแบบให้มีคนบินออกไปก่อนเคโคเท่เลยดูดิทุกคนคือมันแบบมันโดดแล้วก็วิ่งไปตีเลยทุกคนมันโคตรเฟี้ยวนี่โอ้โหแต่ตีทีนึงก็เกือบตายอยู่โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราดูเสาก่อนนะครับว่าตอนนี้เหลือเสาไหนบ้างนะครับน่าจะเหลือแค่เสานั้นเสาเดียวนะฮะเสาที่อยู่ตรงฝั่งเออเหลือ2ต้นเนี่ยเยอะอยู่2ต้นโอเคฮะเราต้องเอาอะไรสักอย่างนึงกันนะครับเพื่อไม่ให้มันระเบิดเราได้ป่าวะกันได้ป่ะได้แล้วมั้งได้ป่าวะไม่ได้แกเหลือเสาต้นนี้อีกต้นนึงนะฮะโอ้โหอันตรายจริงๆเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอรีบวิ่งก่อนฮะแล้วกูจะลงไงเบนรีบไอ้เบนมาแล้วเบนกูขึ้นได้แต่กูขึ้นได้แต่กูลงไม่เป็นว่าดูบิดมันก็ลำบากในชีวิตของมันอยู่นะฮะเพราะว่ามันขึ้นได้แต่มันลงไม่ได้นะครับโอ้โหกูจะลงก็ลอยกูทำไปดีกูจะลงดีๆกูลงดีๆเด้อโอเคลงได้ละต่อไปก็คือเราต้องรอมังกรบินลงมาครับเราจะได้ตบมังกรอย่าพอมองไอ้เดอร์แมนดันฆ่าได้ทุกคนดูดิแล้วมองไม่โดนบล็อกมาเหลือเลยเบนอย่าเพิ่งมองมังกรมองไอ้เดอร์แมนก่อนเออโอเคครับเราต้องร่วมมือกันว่ะรอบนี้มาเลยไอ้มังกรตัวร้ายโอ้ชุดเก่าแตกไปแล้วดวงตาไม่ช่วยรู้สึกว่าไอ้ดวงตานี้น่าจะใช้งานกับมังกรไม่ได้ผลว่ะแต่ใช้งานกับตัวเองได้ผลอยู่มองต่อแล้วลองออกเซิร์ฟดิเขาว่าใช้ได้ผลใช้ไม่ได้ผลสรุปไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลกับมังกรเข้าไปเลยใช้กับตัวอื่นได้ผลอยู่นะครับแต่มังกรนี่น่าโจมตีมันไม่ได้นะครับด้วยพลังนี้ใช้กับตัวอื่นนี่คือแบบบินไปแล้วก็ตัวระเบิดนะฮะเอาละอุปกรณ์ฟาโรห์สุดไร้ประโยชน์ของผมตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ซัมมอนดีเฟนเดอร์มาติดพิษเอาดิมาดิรอบนี้เจอกับกองทัพฟาโรห์นะฮะกองทัพอันนูบิสผมจะลองตีไอ้แมนตัวนึงนะฮะผมอยากรู้จะเกิดอะไรขึ้นกับตีไอ้แมนทีนึงแล้วทำไมผมโดนลอยต้องคิดดูกูตีไอ้แมนทีนึงเว้ยค้างเลยเพนค้างแล้วมันค้างกูต้องฆ่าอนุบิสแล้วผมต้องฆ่าอนุบิสก่อนแล้วทุกคนลาก่อนอนุบิสนอกจากไรนอกจากไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วพวกมึงยังทำกูแหลกอีกมาลองมากิ้งก่าบินลงมาแล้วไปเดี๋ยวตีมันก่อนแบบตีมันก่อนแบบอีซี่กันทีเดียวโอเคว้าวในที่สุดเราก็ปลดปล่อยดีเอ็นแล้วนะครับเพื่อทำให้โลกนี้สดใสและนี่เป็นครั้งที่โลกปลอดภัยนะครับท่านฟาโร
ว้าวในสุดนะครับผมเราก็สามารถปกป้องโลกกันแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพลังฟาโรห์ใช้วิเทอร์ได้หรือเปล่าลองดูดิท่านบอกว่าเบนลองมองมันมองวิเทอร์มองวิเทอร์จังแล้วไม่เกิดผลป่ะมันน่าจะใช้ไม่ได้ผลหรืออาจจะตีบอสไม่ได้ก็ได้นะเว้ยครับอะไรที่โหดกันไปสู้ไม่ได้เลยแต่อะไรที่กระจกกระจกพอสู้ได้อยู่โอ้มาแล้วจะวิเทอร์ขาดแล้วเบนวิ่งแล้วมันมึงเรียกวิ่งคนเดียวชิบหายแล้วกูตายโอเคครับน้องๆก็คลิปนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นฟาโรห์ในไมค์ครับแล้วมันสุดอีพิกก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับไปละบายไอ้ตัวโง่ดิ